ราก็อยู่กันที่พัทยาตอนนี้นะคะเรากำลังจะข้ามเรือไปกันเกาะล้านค่ะทุกคนไปอย่าเต้าปอไปเลยดีกว่าไปเลยไปลองดูกันTake a seat over there. Find your feet. Let me stare. Something good is in. และเราก็ถึงเกาะล้านบอกเลยว่าเดินทางเร็วมากนะคะทีแรกคิดว่าเฮ้ยมันจะช้าหรือเปล่าไม่เลยนะไม่ถึง30นาทีด้วยซ้ำเราก็ถึงแล้ววันนี้คือโชคดีมากนะคะที่ท้องฟ้าแบบโปร่งโล่งสบายนะคะคลื่นก็เลยไม่หนักหน่วงและรถเราก็มาแล้วนะคะทุกคนครั้งนี้นะคะสำหรับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นจะเที่ยวเกาะล้านยังไงตามปอไปเลยเตอยู่นู่นริมทะเลอยู่ห้องบนไม่ได้นะช่วงนี้คนเที่ยวเยอะไหมคะและนี่นะคะก็เป็นรถเช่าที่เราเช่าในทริปนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าสำหรับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นแบบปอแล้วก็ดีมากๆดีต่อใจเวอร์เวอร์กำลังคิดอยู่ว่าถ้าฉันมาเกาะล้านแล้วฉันขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นฉันจะมาเที่ยวยังไงก็นี่แหละค่ะเราก็เลยเช่ารถกอล์ฟซะเลยเนาะเดี๋ยวเราจะลงดีเทลกับรายละเอียดของร้านที่ปอเช่าให้อีกทีนึงเนาะแต่เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าI think I could love you if you like. Wrote it down, line by line. Something found behind your eyes. Losing track of the days gone by. I think I could love you if you like. และเราก็ถึงที่พักของเราแล้วนะคะที่ริมทะเลรีสอร์ทเฮ้ไปเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินข้างในกันดีกว่าตามไปดูห้องกันเถอะThe sun that you shine I wanna be by the seaside และนี่ก็เป็นห้องพักของเราในวันนี้นะคะที่ริมทะเลรีสอร์ทเนาะห้องนี้เป็นห้องใหม่ล่าสุดเลยนะคะเห็นแล้วแบบวิวดีสวยมากเพราะว่ามองไปฝั่งนู้นก็คือเป็นทะเลเลยนะคะทุกคนชื่อห้องนี้ชื่อว่าห้องแอตแลนติกนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องนอนอันนี้ก็จะเป็นห้องพักของเรานะคะแอร์เย็นชุ่มฉ่ำมามีนี่ลำโพงให้เราด้วยตรงนี้ก็จะเป็นโซนแต่งหน้าแต่งตัวเนาะแล้วก็อันนี้เขาก็จะมีตู้เย็นให้นะคะมีช้อนกาแฟแก้วอะไรไว้ให้ด้วยแล้วก็จะมีนี่เลยมีกระเป๋าที่เขาพิมพ์ว่าริมทะเลน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ำอ๋อเราเพิ่งเห็นว่าเขามีม่านด้วยนะคะทุกคนนี่ตึ้นตึ้นแทนแทนอันนี้จะเป็นโซนห้องน้ำนะคะทุกคนคือมองออกไปเนี่ยก็จะเป็นวิวทะเลเลยเราสามารถปรับระดับม่านได้นะคะนี่คือสวยมากแล้วก็นี่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาบน้ำเขาก็จะแยกเป็นห้องอาบน้ำเนาะกับห้องน้ำเห็นวิวทะเลสวยงามมากมากจริงแล้วคือเรามาถึงเนี่ยที่นี่เขาก็จะมีแบบเซตอัพต้นวันทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปกินกันเถอะไปค่ะเราขึ้นมาด้านบนกันดีกว่าบอกเลยว่าแดดดีมากแล้วก็เท่นวิวดีมากบอกเลยว่าอ่างจากโกเซียนี่คือแบบว่าดีเวอร์คือตอนนี้เป็นยามบ่ายเนาะทุกคนก็คือมันไม่ค่อยร้อนเพราะเขามีอันนี้บังแดดไว้ให้เรานะคะแล้วพอมองออกไปก็จะเป็นวิวแบบนี้ไปดูพร้อมๆกันวิวทะเลคือดีมากจริงบรรยากาศมันดีเวอร์เลยอ่ะใครสนใจนะคะก็มาพักกันได้ที่ริมทะเลดีเลยขนาดนี้ After the birds remove, we still sing our songs The stagnant river only turns to mud
yes, it's true, it gets tough, the normality of it all. And sometimes I am stuck, but I don't take the fall. Cause I'm on your heartbeat, now we're sailing. Feels like we're floating alone. I'm on your heartbeat, and it gets better. Feels like there's hope in my heart. ไปลองดูกันเป็นครั้งแรกของการขับรถกอล์ฟจ้าเขาบอกว่าสามารถขับไปได้ทุกหาดทุกที่ที่รถกอล์ฟสามารถเข้าได้ We'll talk, we'll be just fine. This road's not always straight, but we took the time. Cause I'm on your heartbeat.Now I'm sailing, feels like we're floating alone. และเราก็มากันอีกหนึ่งหาดนะคะชื่อหาดว่าหาดทองหลางนะคะทุกคนก็คือหาดนี้จะค่อนข้างเงียบสงบมากๆเลยนะคะก็จะเป็นหาดที่ขับเลยจากหาดตาแหวนมานิดนึงเนาะจริงๆแล้วเขามีถ้ำลับตรงนู้นแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเย็นแล้วถ้าเดินไปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ถ้าสมมติว่าใครชอบความสงบเนี่ยก็ต้องมาที่หาดนี้เลยแต่ว่าน้ำทะเลก็อาจจะไม่ได้ใสมากนะทุกคนแต่ก็ถือว่าสวยมากเหมือนกันตกดินทางด้านนี้และวิวข้างหน้าก็คือหาดตาแหวนและทริปนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจนะที่จะมาเที่ยวเกาะล้านนะคะแล้วแบบขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นอบป.ก็สามารถไปเช่ารถกอล์ฟกันได้นะคะลงรายละเอียดตามนี้เลยคือ1วันเนี่ยเขาจะคิดในราคา 1,500 บาทนะเพราะว่ามันก็คุ้มค่ามากเหมือนกันนะทุกคนสำหรับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นแบบบอหรือว่าเราไม่อยากแบบขี่รถแบบร้อนๆนะคะมาแบบเมา4คนอย่างเงี้ยก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับการมาแล้วก็ปลอดภัยด้วยแล้วเพราะว่าเราไม่แบบต้องกังวลว่าเฮ้ยเราจะล้มหรือไม่เฮ้กับคลิปสวยๆที่ฟิลแบบนี้และเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พักค่ะไปกันดีกว่าบ๊ายบายWe'll drive our old Camry wagon down near the shoreline. Stumble out our afternoons. And we'll wake up slowly to the smell of the coffee from the kitchen. I was enjoying my view. Read it.ก็คาเฟ่นะคะคือจริงๆแล้วที่พักของเราที่ริมทะเลรีสอร์ทเนี่ยข้างๆก็จะเป็นคาเฟ่ของเขานะคะชื่อร้านว่าอินดิโก้นั่นเองเนาะเราก็เลยสั่งอาหารมาทานกันที่นี่นะคะเพื่อที่จะได้แบบพักผ่อนหย่อนใจอย่างเต็มที่ไม่ต้องออกไปหาอาหารข้างนอกหาอาหารข้างนอกคุ้นเหมือนอะไรเลยเนาะเราก็เลยสั่งอาหารมาแบบเต็มหน้าเต็มตาแล้วก็ตักมาแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกินกันเลยดีกว่านะทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นสเต็กหมูนะคะคือแบบว่าทุกคนเวลามาใช่ไหมก็จะคิดว่าเฮ้ยต้องกินซีฟู้ดเท่านั้นแต่คือเราขี้เกียจออกไปเราก็เลยสั่งอาหารกินที่นี่เลยจ้าคือครบจบสบายมากพอกินเสร็จก็นอนเลยคือวิวดีมากบอกมองออกไปก็จะเป็นทะเลนี่แหละทุกคนเวลาหิวอ่ะใจเย็นๆนะคะอย่าผีถามมันเยอะเกินไปหลังจากอิ่มแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ก็จะไปนอนหลับฝันดีนะคะแล้วเราก็จะตื่นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นกันในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามา
รอเจอกันนะกินก่อนกับอาหารเช้าที่สวยงดงามมากก่อนจะกินไม่ได้นะคือดูอาหารก่อนว่าอาหารสวยไหมมาค่ะเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันที่นี่คือเขาเป็นบุฟเฟ่เนาะถ้าเป็นห้องที่ปอพักเนี่ยก็จะมาเสิร์ฟที่ห้องนะคะหรือว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากไปทานตรงนู้นก็อาจจะแจ้งเขาก็ได้เนาะคืออาหารน่ากินมากเลยมาเดี๋ยวเราทานกันนะคะอันนี้เขาก็จะมีเสิร์ฟข้าวต้มเนาะเสิร์ฟเป็นอเมริกันเบรคฟาสต์แล้วก็มีขนมปังมีผลไม้มีสลัดนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มเป็นนมกับน้ำผลไม้เนาะไปเดี๋ยวเราขอนั่งกินข้าวก่อนนะคะทุกคนคือวิวดีมากแต่แดดอาจจะแรงไปนิดนึงก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายของเราที่ริมทะเลรีสอร์ทแล้วนะคะกับอาหารเช้าแบบนี้แต่เดี๋ยวพอจะอาจขึ้นไปแช่น้ำข้างบนเล็กน้อยก่อนจะกลับนะคะทุกคนก็ฝากทุกคนนะคะถ้าใครมาเกาะล้านกำลังหาที่พักดีๆนะคะก็สามารถมากันได้ที่ริมทะเลรีสอร์ทเนาะเขามีแบบห้องหลายแบบมากๆเลยนะแล้วก็เขานะคะก็จะมีกิจกรรมให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้ทำด้วยนะสำหรับชาวแบบชอบตกหมึกนะคะก็จะมีเบ็ดไว้ให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปตกหมึกด้วยนะคะก่อนสุดท้ายนี้ก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้ใน YouTube ที่ปอปอลองดูวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะกับอาหารเช้าที่สวยมากๆกับบรรยากาศดีๆแบบนี้บ๊ายบายแล้วเรามารอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าปอจะพาทุกคนไปลองดูอะไรลองดูที่ไหนนะกินข้าวก่อนบ๊ายบายอ๋อลืมอีกอย่างนึงก็คือถ้าใครมาเกาะล้านและขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับรถกอล์ฟเช่านะคะก็ขี่ง่ายไม่ใช่ขี่สิมันต้องขับง่ายเนาะขับง่ายสบายมากนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวล้มกลัวคว่ำเลยทีเดียวนะคะมากันแบบคุ้มๆ4คนนี่คือเช่ารถกอล์ฟเลยจ้าคุ้มมากจริงๆนะไม่ร้อนด้วยแต่กินข้าวบ๊ายบายI wanna leave behind something I call mine. All of your dreams. Yay! สวยมากเลยบรรยากาศดีเวอร์อันนี้เป็นอ่างแช่น้ำที่ก็น่าจะเป็นจากุซี่เนาะเกือบสบายมากแล้วเราก็มาคืนรถกันที่ตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราไปส่งที่ท่าหน้าบ้านก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินเที่ยวต่ออีกนิดนึงนะคะทุกคนปอบอกได้เลยว่าที่แรกเราก็กลัวเรื่องว่าแบตมันจะแบบไม่อยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไปเที่ยวมาเนี่ยก็คือยังเต็มอยู่เลยจ้าเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจไม่อยากขี่รถร้อนๆนะคะหรือว่ามากันหลายคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นเนี่ยต้องจัดไปเลยนะคะรถกอล์ฟคลิปนี้ก็ไปแล้วแหละกลับจริงๆแล้วบ๊ายบาย